อนุทินลุยต่อเชียงใหม่ลงเรือแจกถุงยังชีพน้ำตาคลอหลังเห็นชาวบ้านยังยิ้มได้การเมืองวันที่5ตุลาคม2567 18:48 นอนุทินบินจากเชียงรายมาเชียงใหม่ลงเรือท้องแบนมอบถุงยังชีพน้ำตาคลอเบ้าหลังเห็นชาวบ้านยังยิ้มได้เตรียมสังคายนาระบบป้องกันน้ำท่วมเมื่อเวลา 14:30 นวันที่5ตุลาคม2567นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะเดินทางจากจังหวัดเชียงรายมาร์ชเชียงใหม่โดยมีนายนิรัตพงศิษฐิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่รายงานสถานการณ์น้ำปิงล้นเป็นประวัติการสูงถึง 5.29 เมตรที่สะพานนวรัตน์เป็นเหตุให้เข้าท่วมพื้นที่เศรษฐกิจและชุมชนริมปิงโดยคณะได้เดินทางมายังถนนป่าพร้าวอำเภอเมืองนายอนุทินได้นั่งเรือท้องแบนเพื่อมอบถุงยังชีพและให้กำลังใจประชาชนที่ประสบอุทกภัยย่อในพื้นที่ช่วงหนึ่งระหว่างมอบถุงยังชีพนายอนุทินถามชาวบ้านต่อหน้าผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ว่าผู้ว่าราชการจังหวัดทำงานเป็นอย่างไรซึ่งชาวบ้านตอบกลับทันทีว่าได้รับการดูแลเป็นอย่างดีนายอนุทินได้ให้สัมภาษณ์ถึงการลงพื้นที่ว่าทีมงานเชียงใหม่ทุกคนมีความพร้อมในการเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยยอมรับว่าน้ำมาเที่ยวนี้สูงมาก5เมตรกว่าล้นตลิ่งแม่น้ำปิงแต่ได้อพยพประชาชนไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยมีเพียงไม่กี่หลังคาเรือนที่เลือกอยู่ในบ้านจากการสอบถามผู้ประสบภัยบอกว่ายังอยู่ได้เทศบาลจัดอาหารของประทังชีพเข้ามาอย่างสม่ำเสมอและคิดว่าน่าจะเป็นมวลน้ำก้อนสุดท้ายแล้วเนื่องจากหมดช่วงฤดูฝนและมวลน้ำนี้จะเคลื่อนไปยังเขื่อนภูมิพลมีความสามารถในการรับน้ำได้แต่ด้วยความที่มวลน้ำมากจึงทำให้เกิดการระบายที่ล่าช้าไปบ้างขณะที่กรมชลประทานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะระดมเครื่องสูบน้ำโดยคาดการว่า 3-5 วันสถานการณ์น่าจะเข้าสู่ภาวะปกติที่สำคัญคือเราดูแลชาวบ้านได้และให้ความปลอดภัยได้นั่นคือสิ่งที่ตั้งเป้าหมายไว้เมื่อถามถึงการตอบรับของชาวบ้านในการดูแลประชาชนในพื้นที่นายอนุทินกล่าวว่าเรายังเห็นรอยยิ้มของชาวบ้านแต่รอยยิ้มของชาวบ้านคือความเครียดของพวกเราและตนรู้สึกว่าขนาดชาวบ้านเจอเหตุการณ์อย่างนี้แต่ก็ยังยิ้มได้อยู่มันยิ่งต้องทำให้เราต้องทุ่มเทอย่างเต็มที่ต้องมาหาพวกเขาบ่อยๆนายอนุทินกล่าวต่อว่ารอยยิ้มของประชาชนก็เปรียบเสมือนกำลังใจของเราทุกคนต้องขอบคุณชาวบ้านที่ให้กำลังใจซึ่งกันและกันตนถามชาวบ้านถึงการดูแลของทุกฝ่ายซึ่งดูแลอย่างเต็มที่ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในจังหวะนี้นายอนุทินมีน้ำตาคลอเบ้าส่วนระยะยาวนั้นจะมีการสังคายนาระบบป้องกันน้ำท่วมให้มากที่สุดโดยการใช้เทคโนโลยีและการวางแผนเส้นทางน้ำและการวางผังเมืองเพื่อรองรับสถานการณ์ซึ่งวันนี้ก็ได้ให้ผู้ที่จะเข้ามารับผิดชอบกรมโยธาธิการและผังเมืองมาด้วยเพื่อมาเห็นหน้างานเพื่อเวลาวางแผนทำประชาพิจารณ์จะได้มีการวางแผนที่รอบคอบซึ่งตนขอชื่นชมเชียงใหม่ที่มีความพร้อมเมื่อถามต่อว่ารู้สึกอย่างไรที่ชาวบ้านให้กำลังใจขณะลงพื้นที่นายอนุทินตอบด้วยน้ำเสียงอ่อนว่านั่นนักสิถึงบอกว่าแทนที่เราจะไปให้กำลังใจเขา
แต่เป็นข่าวที่ให้กำลังใจกลับมาผู้ว่าราชการจังหวัดสู้ๆนายกอบจสู้ๆเราก็รู้สึกถึงความรู้สึกของเขาปิดฉากโลกหมุนรอบเธอโบเจมไอซ์เผยทุกความจริงที่ค้างคาใจละครวันที่2ตุลาคม2567 18:22 น.ปิดฉากโลกหมุนรอบเธอของผู้จัดแอนทองประสมสุดพีคโบเจมไอซ์เผยทุกความจริงที่ค้างคาใจโซเชียลแห่ชื่นชมเสมือนกระจกสะท้อนสังคมผ่านตัวละครสีเทาปิดฉากไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับละครโลกหมุนรอบเธอของผู้จัดคนเก่งแอนทองประสมบริษัททองสตูดิโอจำกัดเป็นการเปิดเผยความจริงทุกอย่างที่ค้างคาใจผู้ชมตั้งแต่เรื่องการเสียชีวิตของแพทเทสไมรอนที่สร้างความสะเทือนใจแก่ชาวโซเชียลอย่างมากไม่คาดคิดว่าแท้จริงแล้วสาเหตุการเสียชีวิตคือมาจากคนในครอบครัวทางด้านตะวันโบเมลดามานะเจมจิรายุและชินไอพาริสได้เคลียร์กันจนทุกอย่างที่ติดค้างอยู่ในใจแต่ละคนผ่านพ้นไปได้แต่ในขณะที่ทุกอย่างกำลังไปได้ดีกลับเกิดเหตุการณ์ต้องสูญเสียชินเกิดขึ้นทำเอาคนดูสุดช็อกกับเรื่องที่ไม่คาดคิดชาวโซเชียลต่างพากันชื่นชมละครที่เป็นเสมือนกระจกสะท้อนปัญหาสังคมในหลากหลายแง่มุมผ่านตัวละครสีเทาบททดสอบชีวิตของทุกตัวละครได้ผ่านพ้นไปจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตนับว่าเป็นการถ่ายทอดชีวิตของแต่ละช่วงวัยได้อย่างสมบูรณ์แบบในส่วนของเรตติ้งก็ปิดฉากอย่างสวยงามโดยโลกหมุนรอบเธอ F0.21 เปิดเผยความลับของลูกชายที่ทำให้พนิดาเอพรทิพย์ใจสลายนำพาเรตติ้งกลุ่มผู้ชมกรุงเทพมหานครคว้าไป 4.7 เรตติ้งกลุ่มผู้ชมอายุ15ปีขึ้นไปหรือกลุ่ม15 BU บวก Bangkok and Urban ได้ไป 3.7 และเรตติ้งทั่วประเทศอยู่ที่ 2.6 ทางด้านโลกหมุนรอบเธอ F0.22 คว้าเรตติ้งกลุ่มผู้ชมกรุงเทพมหานครไปถึง 4.6 เรตติ้งกลุ่มผู้ชมอายุ15ปีขึ้นไปหรือกลุ่ม15BU บวก Bangkok and Urban คว้าไป 3.6 และเรตติ้งทั่วประเทศอยู่ที่ 2.5 โลกของตะวันมานะชินอาจไม่ได้สวยงามอย่างที่ใครหลายๆคนคิดแต่ก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบของชีวิตที่ถ่ายทอดให้เห็นถึงความเป็นจริงในสังคมสำหรับแฟนๆที่อยากดูละครโลกหมุนรอบเธอแบบครบทุกตอนสามารถดูย้อนหลังได้ทาง 3+ ห้ามพลาดดูทีวีกด 33 ดูมือถือกด 3+ชัดแล้วชงเข้าคณะรัฐมนตรีวันที่8ตุลาคมเสนอชื่อชัดชัยบางชวดเลขาสมช.คนใหม่การเมืองวันที่6ตุลาคม2567 14:51 น.ชัดแล้วชงเข้าคณะรัฐมนตรีวันที่8ตุลาคมเสนอชื่อชัดชัยบางชวดเลขาสมช.คนใหม่ต้องการสร้างขวัญกำลังใจให้เกิดขึ้นภายในองค์กรรวมถึงเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อวันที่6ตุลาคม67ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่8ตุลาคมนี้จะมีวาระการเสนอชื่อบุคคลให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสมช.โดยจะมีการเสนอชื่อนายชัดชัยบางชวดรองเลขาสมช.
ให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวทั้งนี้การที่นายชัดชัยได้รับเลือกให้นั่งเป็นเลขาสมช.เนื่องจากต้องการสร้างขวัญกำลังใจให้เกิดขึ้นภายในองค์กรรวมถึงเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับนายชัดชัยเหลืออายุราชการอีก3ปีโดยจะเกษียณในปี2570ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่4ตุลาคมที่ผ่านมานายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะผู้อำนวยการสภาความมั่นคงแห่งชาติสมช.เป็นประธานประชุมสมช.นัดแรกเพื่อรับทราบรายงานการประเมินสถานการณ์ความมั่นคงภาพรวมในประเทศและต่างประเทศรวมถึงวาระพิจารณาแต่งตั้งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสมช.โดยการประชุมครั้งนั้นมีวาระพิจารณาเรื่องเลขาสมช.คนใหม่และนายภูมิธรรมเปิดเผยว่าสำหรับตำแหน่งเลขาสมช.คนใหม่จะมีข้อเสนอให้นายกรัฐมนตรีและข้อพิจารณาว่ามีความเห็นอย่างไรเพราะกระบวนการยังไม่จบสิ้นต้องหารืออีกหลายเรื่องโดยจะเสนอให้ได้ภายในวันอังคารที่8ตุลาคมนี้ส่วนการพิจารณาใช้กรอบคุณสมบัติเดิมและดูความเหมาะสมว่าอย่างไรจะเป็นประโยชน์กับสมช.มากที่สุดและต่อประเทศชาติเมื่อถามว่าจะเป็นทหารตำรวจหรือพลเรือนนายภูมิธรรมกล่าวว่ามีการเคาะชื่อแล้วแต่ยังบอกไม่ได้